สวัสดีค่ะดีครับวันนี้เราพาทุกท่านมาขุดต้นต้นอะไรพี่ต้นลูกโถะค่ะต้นลูกโถะนี่เป็นไม้พื้นบ้านนะคะเป็นผลไม้พื้นบ้านที่ตอนเด็กๆใครหลายๆคนเคยรับทานนะคะทางภาคใต้ก็เยอะนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนนี้ฉันอยู่ทางฉะเชิงเทราก็มีนะคะนี่คือต้นลูกโถะนะคะเขาจะอยู่ตามดินทรายดินนานะพี่นะดินแบบดินสวนนี่นี่นี่ลูกของเขาพี่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ค่ะนี่คือลูกของเขานะคะเขาเรียกว่าอะไรแล้วพี่ลูกอันนี้สุกไม่ดีเท่าไหร่นะคะคือดินตัวนี้เป็นดินสวนนะคะดินเหมืองแร่เก่าตอนนี้เขากำลังดันที่นะคะเขากำลังดันที่ต่อไปก็จะหาดูยากแล้วนะคะลูกโถะนี่ต่อไปก็หาดูยากแล้วนะคะเราก็เลยจะขุดไปไว้ที่บ้านนะคะขุดไปขายก่อนหน้านี้เราก็ขุดไปเยอะแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้สวนนี้เขาจะดันปลูกปลูกปาล์มนะคะดันสวนปลูกปาล์มก็เราก็เลยขอคนดูแลสวนนะคะว่าจะมาขุดไปปลูกนะคะก็ขุดไปขายด้วยค่ะมีคนสนใจค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะนี่คือต้นลูกโถะนะคะไปทางไหนเดี๋ยวเราจะไปหาที่ที่ขุดง่ายๆนะคะตรงนี้ใกล้แมคโครไปนะคะรถแมคโครกำลังดันอยู่ฝั่งนู้นนะคะพื้นที่ตรงนี้เป็นเหมืองเก่านะคะ400ไร่นะคะ400ไร่เนี่ยค่ะกว้างขวางมาก400ไร่แต่ว่าเขาจะดันปลูกปลาหมดแล้วต่อไปก็แถวบ้านเราก็จะหายากแล้วนะคะในสวนอื่นๆนะคะที่เคยมีพอเขาดันปลูกนู่นปลูกนี่แล้วก็ไม่เหลือแล้วนะพี่นะหายากเราจะขุดตอแบบนี้นะคะเอาให้ได้สัก100ตอเลยค่ะเอาให้ได้สัก100ตอเลยค่ะเจ้าของผู้คนดูแลบอกเอาไปเลยนะคะพอถึงยังไงเขาก็ดันทิ้งอยู่แล้วนะคะเราจะมาดูกันค่ะในส่วนนี้เอาอะไรได้บ้างนะคะเอาอะไรได้ก็จะเอานะคะ ดอกเขาสวยมากเลยค่ะนี่พี่ต้นนี้ก็สวยอยู่พี่สวยอยู่แต่มันมีต้นอื่นเกะกะนะคะเราก็จะไม่เอาถ้าดอกเขาเป็นผลไม้ที่ตอนเด็กๆ กินก็อร่อยนะต้นพี่ต้นตรงนี้สวยนี่นี่ไม่ยากไม่ยากมาดูต่ะนี่ลีจะดูต้นที่เอาง่ายๆนะนี่ค่ะนี่คือต้นลูกโถะสุกลูกก็จะเป็นสีม่วงนะคะถ้าเอาไปปลูกไว้แล้วก็ให้เขาใหญ่นะคะใส่ปุ๋ยนะลูกเขากินอร่อยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะป่านี้ก็จะเป็นป่าลูกโถะเลยนะคะเมื่อก่อนนี้จะสีชมพูเลยนะคะแล้วเขาออกดอกพี่หลีก็จะขุดตอประมาณนี้นะคะเอาไปใส่ถุงไว้นะคะเอาไปใส่ถุงไว้ขายให้ลูกค้านะคะนี่ค่ะแมคโครทำงานอยู่ตรงนู้นนะคะเราก็จะเข้าไปใกล้แมคโครไม่ได้นะคะเขาทำงานเกะกะเขานะคะต้นลูกโถะค่ะถ้ามีคนใส่ปุ๋ยให้เขานะคะนี่ค่ะถ้าเราไปปลูกที่บ้านแล้วเราได้ใส่ปุ๋ยให้เขานะคะแล้วเขาจะลูกใหญ่สีม่วงกินอร่อยมากค่ะลูกโถะอ
เราต้องรีบขุดก่อนที่แมคโครจะมานะคะที่สวยจังต้นนี้นี่ค่ะลูกโทษทั้งนั้นเลยค่ะต่อไปก็จะหายากแล้วนะคะไม้พื้นถิ่นพื้นเมืองบูเบอรี่เหรอเขาเรียกบูเบอรี่เหรอพี่ฮะบูเบอรี่เมืองไทย บูเบอรี่ป่าตัวนั้นเอาง่ายวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะพามาเที่ยวชมสวนใครที่เคยกินลูกโทษนะคะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะว่าแถวบ้านคุณยังมีหรือเปล่านะคะแต่ลูกค้าที่เคยสั่งของเรานะคะสั่งผ่านไปทางออนไลน์นะคะส่งไปให้ก็ไม่รู้ปลูกติดหรือยังนะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะมีคนสนใจเยอะเหมือนกันนะคะในที่เราขายอยู่แต่ว่าเราไม่ค่อยได้ส่งนะคะต้องแบบเนื่องจากว่าต้นเขามันค่อนข้างจะเกะกะนะคะส่งลำบากนะคะต้นเล็กๆส่งได้นะคะต้นใหญ่ๆแบบนี้จะส่งลำบากนะคะเนี่ยค่ะได้กี่ต้นแล้วอันนี้ไม่เอาหรอไม่สวยหรอเอาได้ทั้งนั้นเลยเอาง่ายๆเนี่ยเอาไปเนี่ยมันก็สวยเองเราไปอยู่กับเราก็ใส่ปุ๋ยพี่ก่อนนั้นพี่นะต้นอะไรคะเนี่ยเอาไปทำบอนไซได้นะเนี่ยต้นอะไรคะเนี่ยพี่คุณให้น้องตกต้นต้นเดียวนี้เอาไปทำบอนไซนี่ทำบอนไซได้นะคะนี่สวยไหมคะไม่รู้ต้นอะไรต้นหญ้าเอาไม่ได้เหรอนั้นก็ไปหาตรงอื่นไปได้เยอะเลยโอฮะเดี๋ยวเราจะไปปลูกกันที่บ้านนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านค่ะไปดูว่าพี่หลีจะใส่ถุงยังไงนะคะต้นที่เราเคยปลูกไว้ที่บ้านก็มีเยอะเลยนะพี่นะต้นที่เราปลูกที่บ้านก็ที่ติดแล้วก็มีนะคะใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะอยากให้พี่กันก็เดี๋ยวกินดังมาซื้อได้ที่บ้านนะคะเราไม่ส่งนะคะเราไม่ส่งนะคะเราไม่ได้ส่งต่างจังหวัดนะคะใครที่อยู่ใกล้เคียงนะคะมีคนทักมาเหมือนกันนะคะว่าจะมาดูนะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยส่งต่างจังหวัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันส่งลำบากค่ะมันอยู่เกะกะแบบนี้ค่ะมันส่งลำบาก
ไม่เหมือนต้นไม้ชนิดอื่นลูกโทนนี่ก็เป็นไม้ยอดนิยมเหมือนกันนะคะยอดนิยมนี่วัดมาจากตรงไหนคะวัดมาจากการขายของเราเนี่ยค่ะไม้หายากค่อนข้างหายากแล้วก็ค่อนข้างหายากแล้วก็ขายดีด้วยนะคะขายดีนะสำหรับคนที่เขามีตลาดมีกลุ่มของคนชอบที่เขาจะปลูกเนาะถ้าคนไม่ชอบก็บอกว่าขายไม่ดีค่ะวันนี้พามาชมธรรมชาติกลางสวนสวนของคนอื่นค่ะไม่ใช่สวนของเราคนคนรักไม้โบราณไม้เก่าแก่เขาเรียกไม้โบราณไม้เก่าแก่ต่อไปก็จะหายากแล้วตามสวนยางเมื่อก่อนที่เขาก่อนที่เขาจะปลูกยางก็มีพอเขาปลูกยางแล้วก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะตัดตามตอนแล้วปลูกยางปลูกปาล์มอีก20ปีข้างหน้าก็น่าจะไม่มีแล้วนะนี่นอกจากอนุรักษ์เมล็ดเขาก็สามารถเอาไปเพาะได้ค่ะต่อไปถ้าหายากมากๆก็เนี่ยค่ะต้องขายเมล็ดกันแล้วค่ะนะเมล็ดเอาไปหวานๆก็ติดแล้วนะพี่นะกินเก็บเอาไว้ขายเก็บเอาเมล็ดขายคนที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆเขาอยากได้ก็เอาไปเพาะเองนะแบบนั้นง่ายกว่าถ้าส่งแบบเป็นต้นแบบนี้ยากค่อนข้างยากนี่เราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะได้มาหลายต้นเลยค่ะต้นลูกโทะของเราพี่หลีก็กำลังใส่อยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพี่หลีผสมดินยังไงคะเวลาใส่ลูกโทะใส่ดินใส่ขุยมะพร้าวตัดแต่งใส่ไม่ให้ตัดใบออกไม่ให้เหลือเลยนะคะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็ไหนก็กิ่งมันตายที่มันขึ้นไม้กลางเนี่ยค่ะตัดใบออกให้เกลี้ยงเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นที่ติดแล้วนะคะที่เราเคยปลูกอยู่ตรงไหนแล้วพี่เนี่ยค่ะอันนี้เป็นต้นที่เราปลูกไว้แล้วนะคะต้นหนึ่งก็ขายอยู่ที่150ร้อยหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือปลูกไว้นานแล้วนะคะใส่ถุงไว้นานแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะการใส่ถุงลูกโทะราคาก็อยู่ที่100-150นะคะแล้วแต่ต้นแล้วแต่ขนาดอันนี้ค่ะมาอยู่กับเราก็แตกใบใหม่ตอนที่ปลูกแรกๆก็คือไม่มีใบเลยนะคะไม่มีใบอันนี้ก็แตกใบออกมาหมดแล้วค่ะเนี่ยค่ะตัดออกให้เกลี้ยงแบบนี้เลยค่ะให้เขาเลี้ยงต้นเลี้ยงรากให้ติดก่อนนะคะเดี๋ยวใบเขาก็แตกมาใหม่เองไม่ต้องไปเสียดายนะคะตัดใบออกให้หมดใส่ถุงก่อนแล้วค่อยตัดก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ดิฉันและพี่หลีได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะหล่นลงไปในน้ำหล่นลงน้ำเมื่อกี้นี่ลื่นต้นเกกะเลยเราใส่ถุงลำบากพี่หลีบอกต้นเกกะก็ใส่ถุงลำบากนะคะโอ้ตอนนี้พริกไทยออกดอกเต็มเลยค่ะต้นพริกไทยของเราก็มีนะคะจะใช้ทำยังไง